ไปไม่ได้ขึ้นใช่ไหมครับจากราคาไข่ไก่ไข่เป็ดที่ปรับราคาขึ้นเนี่ยครับมันปรับขึ้นแพงได้เท่าไหร่ครับ6บาทค่ะมีประกาศมาเมื่อวันที่15ค่ะครับแล้วมันมีผลกระทบยังไงก็ปกติตอนนี้ก็เงียบอยู่แล้วนะคะครับการที่จะซื้อลูกค้าจะซื้อมาก็ค่อนข้างน้อยค่ะครับค่ะปกติตอนปิดเทอมไข่ไก่จะต้องลงแต่ว่าตอนนี้มาประกาศราคาขึ้นอ๋อปกติมันจะลงเหรอฮะครับอ๋อแต่ปีนี้คือช่วงปิดเทอมขึ้นค่ะครับประกาศมาเมื่อวันที่15เลยค่ะครับทำให้มีการซื้อขายน้อยลงใช่ค่ะเติมก่อนหน้าที่จะปิดเทอมเนี่ยค่ะก็คนซื้อก็น้อยอยู่แล้วค่ะครับก็มีผู้ซื้อน้อยอยู่แล้วครับมันเกิดจากปัญหาอะไรมั้ยมันน่าจะมีผลกระทบหลายอย่างนะคะเพราะว่าช่วงนี้เขาก็จะมีการจ่ายนี่ธกส.อะไรกันอย่างเงี้ยครับมันก็มีผลกระทบไปหมดค่ะแล้วอย่างกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไม่ได้ช่วยเหรอครับให้ทางร้านไม่ได้รับบัตรสวัสดิการด้วยค่ะแต่ว่าลูกค้าก็จะไปเลือกใช้สิ่งที่จำเป็นมากกว่าพวกข้าวสารน้ำมันอะไรแบบนี้ครับจากเป็นแผงนี่ซื้อน้อยลงไหมซื้อจะเป็นปีกย่อยมากกว่าค่ะ20 บาท 15 บาทอะไรแบบนี้ซื้อเท่าที่จำเป็นจะใช้ก่อนครับซื้อแค่20 บาทอะไรเงี้ย40 บาทใช่ไหมพอหมดแล้วก็ซื้อใหม่ใช่ค่ะไม่ต้องตุนครับคาดว่ามันจะขึ้นมากกว่านี้ไหมคิดว่าแนวโน้มไม่น่าขึ้นนะคะครับน่าจะแค่ครับแล้วทำไมช่วงปิดเทอมไข่ถึงลงอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าโดยปกติเราจะมีส่งโรงเรียนอย่างเงี้ยด้วยค่ะช่วงนี้โรงเรียนปิดกิจการโรงเรียนอาจจะใช้น้อยลงครับส่งตามโรงเรียนใหญ่ๆใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้ทุกปีนี่มันตกราคาไข่ในตกลงครับแต่ปีนี้กลับขึ้นใช่ค่ะโอ้ปีนี้กลับขึ้นก่อนที่จะปิดเทอมนี่นะโอ้กระโดดเลยใช่ไหมครับใช่